ปัจจุบันนี้นะครับภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์หรือซีรีส์ต่างๆเลือกที่จะไปเผยแพร่ทางออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีบรอดเวย์โชว์ครับที่เลือกที่จะไปเผยแพร่ประเดิมพรีเมียร์ทางโซเชียลแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันเรื่องนั้นก็คือ Diana The Musical นะครับเป็นละครเพลงเกี่ยวกับชีวประวัติของเจ้าหญิง Diana Princess of Wales ครับจากเรื่องราวของเด็กชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งสู่ราชวงศ์อังกฤษสมรสแล้วก็หย่าร้างนะครับซึ่งบรอดเวย์เรื่องนี้จะ cover ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วที่จะเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับก็คือทีมนักแสดงครับที่จะมารับบทบาทต่างๆอย่างคนนี้รับบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่ามีคนที่แสดงเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คาเมล่าพาร์คเกอร์โบสแล้วก็บทบาทของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับเขาคว้าโทนี่เข้าชิงแกรมมี่กันมาก่อนแล้วแต่สิ่งที่ท้าทายครับเขาบอกว่าคือเรื่องของเครื่องแต่งกายของเจ้าหญิงไดอาน่าที่ต้องมีการคัดสรรแล้วก็เลือกให้เป๊ะเหมือนจริงด้วยนะครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้จะพรีเมียร์ทางออนไลน์แพลตฟอร์มก็คือ Netflix ในวันที่1ตุลาคมก่อนที่จะมีการเปิดม่านการแสดงจริงๆบนละครเวทีบรอดเวย์ด้วยซ้ำไปครับค่ะโลกทุกวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราก็ดูผ่านทางโซเชียลนะคะ